เจเจตรินเปหนักให้ของขวัญครอบครัวแถมเช็คเงินสดที่ทำเอาปิ่นถึงกำกรี๊ดเป็นครอบครัวสุหรรษาที่ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดสำหรับครอบครัวของคุณพ่อเจเจตรินคุณแม่ปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ที่ไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็มีโมเมนต์ดีๆมาให้เห็นกันตลอดอย่างล่าสุดคริสต์มาสที่ผ่านมาพ่อเจก็ถือโอกาสชวนลูกชายสุดฮอตทั้ง3เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรมาใช้เวลาเพื่อมอบของขวัญให้แก่กันโดยหนุ่มเจได้โพสต์บรรยากาศแสนอบอุ่นที่เจ้าตัวภรรยาและลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตาผลัดกันเปิดของขวัญแต่สิ่งที่คนโฟกัสคือปีนี้คุณพ่อเจจัดหนักจัดเต็มของขวัญมาให้คนที่รักแบบไม่อั้นโดยของขวัญของลูกชายมีทั้งกีตาร์โทรศัพท์มือถือแต่ที่พีคสุดๆคือของขวัญที่จัดมาให้ภรรยานั่นคือแบรนด์เนมเซ็ตใหญ่พร้อมกับเช็คเงินสดที่เมื่อปิ่นเห็นแล้วถึงกับตะลึงโผล่เข้าไปกอดสามีเลยทีเดียวจัดหนักแบบนี้แฟนๆรีบเข้าไปคอมเมนต์ยกตำแหน่งพ่อเจสายเปให้เป็นที่เรียบร้อย